เลนดงร่างทรงเจ้าแม่อำนาจของหญิงจากเทพธิดาถึงสามัญชนพวกเธอกลับมาในร่างของคนทรงเจ้าในวันที่ลูกหลานต้องการที่พึ่งทางใจเทพเจ้านั้นก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันในแต่ละถิ่นครับแต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนครับล้วนตั้งตนโดยความเชื่อดั้งเดิมครับที่มาจากธรรมชาติแท้ทั้งนั้นใครที่เป็นร่างทรงก็ตามเนี่ยวันนั้นเขาจะงดทานที่เป็นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เครื่องเส้นไหว้เนี่ยจำพวกเส้นหรือพืชผักที่เป็นเถาหรือเครือเนี่ยเขาจะไม่นิยมมาเส้นไหว้กันนะครับก็จะทำให้ชีวิตพัวพันยุ่งเหยิงกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกครับเงินจำนวนมากเลยครับที่ร่างทรงเนี่ยโปรยทานให้กับศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานจำนวนมากนี่คือหลายล้านดองเลยนะฮะที่เขาโยนกันเป็นก้อนๆ ออกมาบางทีเนี่ยยังมัดอยู่เป็นฟ่อนนะฮะโยนออกมานี่ตกตึบเลยนะฮะติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way ไทย PBS Podcast